ด้านนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเมื่อวานนี้ก็ควงคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะมาร่วมแถลงข่าวก็มีแกนนำกลุ่มสามมิตรมากันครบเลยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็มาหลังได้หารือยุติปัญหาความขัดแย้งร่วมกันโดยยืนยันว่าพรรคไม่ได้ติดใจท่าทีของกลุ่มสามมิตรซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นปกติของกลุ่มการเมืองขณะที่กลุ่มสามมิตรนะคะก็บอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าได้สะท้อนความคิดเห็นต่อพรรคไปเรียบร้อยแล้วโดยให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาเพราะเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจเพื่อประเทศชาติค่ะฟังเสียงคุณสุริยะและคุณสมศักดิ์กันค่ะคือทั้งหมดเนี่ยครับผมคิดว่าอยู่ที่ท่านนายกนะครับตัดสินใจเรามอบในเรื่องที่เราจะไปยื่นข้อเรียกร้องต่างๆเราได้แสดงให้ท่านนายกเห็นแล้วส่วนท่านนายกจะตัดสินใจอย่างไรนะครับผมเชื่อท่านจะตัดสินใจอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับแล้วถ้าตัดสินใจอย่างไรเราเคารพแล้วเราจะไม่มีการออกมางองแงนะครับการดำเนินการของกลุ่มเมื่อวานนี้ก็เป็นการสื่อสารให้เกิดความชัดเจนนะไปยังผู้มีอำนาจสูงสุดต่างๆและสุดแท้แต่ว่าผู้มีอำนาจจะตัดสินใจอย่างไรเราไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นและในส่วนของท่านสนธิรัตน์ก็ได้แสดงจุดยืนออกมาเป็นเอกสารต่างๆเหล่านั้นซึ่งจริงๆเราก็ไม่ต้องการให้ท่านสนธิรัตน์ไปแสดงอะไรมากมายอย่างนั้นเพียงแต่ว่าในการทำงานภายในของเราเนี่ยเราต้องการที่จะสื่อสารไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกิดความเข้าใจแล้วเราก็ได้ทำความเข้าใจว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่หยุดในประเด็นของท่านเลขาธิการพรรคจะเป็นการเข้าใจผิดกันอย่างใหญ่หลวงเราคิดว่าเรื่องนี้ควรหยุดและก็ไม่ดำเนินการอะไรต่อไปได้ทำความเข้าใจกับส.ส.ทั้งหมดนะครับที่มาได้พูดคุยกันแล้ว ทุกคนก็ยอมรับว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เพราะวันนี้เป็นวันที่สำคัญและใกล้เวลาในเรื่องของการที่ท่านนายกจะได้ตัดสินใจนำเสนอข้อมูลผู้คนที่จะมาทำงานในตำแหน่งทางการเมืองเพราะว่าพี่น้องประชาชนรออยู่